ก็ตอนเด็กๆก็เตะบอลกับน้าพ่อพี่อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าใกล้ๆบ้านก็เป็นโรงเรียนอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ก็มีสนามฟุตบอลอะไรอย่างงี้ก็เตะบอลด้วยกันตั้งแต่เด็กเลยครับก็ตอนเด็กก็ต่อยกันบ่อยเลยครับทะเลาะกันอะไรเงี้ยเรื่องก็แบบจะมีแบบแข่งยิงจุดโทษกันอะไรงี้พอผมแพ้ผมก็ไปไล่ต่อยแกอะไรงี้แกก็วิ่งหนีเพราะว่าถ้าผมทำผมร้องไห้ก็โดนพ่อตีก็ในสายตาผมก็มองพี่เช็คเป็นไอดอลเลยครับทั้งเรื่องในสนามแล้วก็นอกสนามเลยครับเพราะว่าแกก็สอนแบงค์ตลอดเลยก็น่าจะเป็นติดทีมชาติตอน14ปีครับครั้งแรกเลยตอนนั้นก็ตอนนั้นรู้สึกดีใจมากเลยครับเพราะว่าแล้วก็แบบภูมิใจในตัวเองด้วยที่ทำได้อะไรอย่างนี้ติดเพราะพี่ครับตอนนั้นมาคัดบุรีรัมย์มาแหละแล้วก็เข้ามาติดแล้วก็มีแบบนินทากันอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็โกรธก็ทำให้เขาเห็นว่าผมก็มีฝีมือพอนะผมไม่ได้ติดเพราะพี่นะครับอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบพยายามทำให้เขาเห็นด้วยตาตัวเองมากกว่าอะไรเงี้ยครับก็เคยท้อเลยครับแต่ก็ไม่เคยแบบจะหยุดเล่นบอลอะไรเงี้ยไม่ได้มีในหัวเลยครับก็มีส่วนแบบมากๆเลยครับเพราะว่าแบบเวลาผมเล่นไม่ดีหรือว่าแบบเหนื่อยหรือท้ออะไรเงี้ยผมก็จะไปโทรหาแม่โทรหาพ่อบอกพี่เช็คอะไรเงี้ยเขาก็บอกให้แบบผลักดันตัวเองขึ้นมาอะไรเงี้ยเจอแค่นี้มันยังเล็กนิดเดียวเองอะไรเงี้ยมันมีปัญหาอีกมากที่ต้องเจอในอนาคตอีกก็รู้สึกว่าเราที่เราเจอมันยังแค่แบบนิดเดียวเองอะไรเงี้ยมันเรายังไม่โตพอเลยถ้าแบบโตไปก็คงแบบเจอหนักกว่านี้อะไรงี้แค่นี้ก็ต้องผ่านไปให้ได้ครับมันเป็นครั้งแรกเนาะในเวทีไทยลีกอะไรงี้มันก็แบบทำให้แบบก็สั่นนานอยู่ครับมันตื้อเลยครับมันคิดไม่ออกเลยมันรู้สึกสั่นๆขาสั่นอะไรกลัวหมดเลยตอนนั้นแล้วแบบคนก็เยอะด้วยอะไรในสนามครับก็แฟนบอลก็เยอะอะไรงี้แล้วแบบก็แบบมองมาที่เราอะไรงี้เราก็มันคิดอะไรไม่ออกเลยตอนนั้นก็รู้สึกแบบว่าขำตัวเองที่แบบทำไมเราลงไปแล้วแบบเราไม่รีแลกวะอะไรงี้เราทำไมทำหน้าอย่างนั้นอะไรเงี้ยเป้าหมายล่ะครับผมก็อยากติดทีมชาติชุดใหญ่ครับแล้วก็ผมอยากไปเล่นในยุโรปให้ได้อันนี้คือแบบว่าความฝันอีกอันนึงของผมที่ผมอยากจะทำให้ได้ผมอยากไปเล่นให้บาร์ซ่าอยากไปเล่นกับเมสซี่อยากเจอเมสซี่ผมรู้สึกว่าผมภูมิใจนะในตัวผมนะผมภูมิใจว่าไว้ครั้งนึงเราแบบเอาเงินที่เราหาได้เองอะแล้วแบบเอาไปให้พ่อแม่ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยมันรู้สึกภูมิใจผมก็รู้สึกดีใจแล้วแบบที่ทำได้ในระดับนึงแล้วก็แบบได้เงินเดือนเลี้ยงตัวเองส่งให้พ่อแม่ด้วยอะไรเงี้ยครับก็เงินเดือนแรกเอาไปทำอะไรเดือนแรกให้พ่อแม่หมดเลยครับแล้วก็พอเดือนที่สองก็บอกแม่ว่าแบ่งกันนะอะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็ต้องใช้ของผมด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นหมอดีกว่าผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยผ่าตัดใช่อยากช่วยคนอยากเป็นหมอผ่าตัดอยากแบบว่าอยากช่วยคนนะพี่แบบว่าใช่อยากช่วยคนมากกว่าครับก็อยากให้ตั้งใจให้มากๆครับแล้วก็ผมว่าเราต้องแบบคิดไว้ก่อนเลยตั้งเป้าหมายไปเลยว่าเราจะทำอะไรแล้วเราแบบอยากเป็นอะไรมากกว่าอะไรเงี้ยพี่แล้วแบบเราค่อยลงมือทำแล้วแบบทำให้เต็มที่ที่สุดเลยครับไม่ต้องแบบว่าสมมติแบบเราคิดอย่างนี้แบบจะทำแบบเป็นนักฟุตบอลอะไรเงี้ยแต่แบบเราไม่สุดกับฟุตบอลอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบยากหน่อยอะไรเงี้ยครับ